ค่ะก็สวัสดีคุณครูนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็พบกันประวัติศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป.6พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะวันนี้มีหนังสือหลายเล่มหรือว่ามีเรื่องราวที่จะเอานำมาให้นักเรียนดูจริงๆแล้วหนังสือเหล่านี้หรือว่าเรื่องราวที่นำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ส่วนใหญ่ในโรงเรียนของนักเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่ในห้องสมุดก็คือหนังสือประเภทสารานุกรมนะคะสารานุกรมซึ่งนักเรียนก็สามารถหาความรู้ได้แต่เพียงแต่เอามาให้เด็กๆได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็มีเนื้อหาที่ควรหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าในช่วงนี้ของเรายังเป็นเรื่องของภูมิปัญญาในสมัยรัตนโกสินทร์นะสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งคำว่าภูมิปัญญาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันก็จะเหมือนกับอะไรคะเหมือนการเราคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมองเห็นเป็นตัวตนถูกไหมหรือวิธีการกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่จะทำให้เราดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ตกทอดใช้มาจนถึงปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีหลายเรื่องที่เป็นความคิดหรือเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนกันในภูมิปัญญาไทยในวิชาสังคมที่เราจะแบ่งออกเป็น5ประเภทถูกไหมคะแต่ในวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเอ๊ะทำไมต้องมีภูมิปัญญาหลายชั่วโมงเหลือเกินอันนั้นมันเป็นภูมิปัญญาไทยของสังคมที่จะรวมทุกอย่างไว้แต่ในวิชาประวัติศาสตร์มันจะเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเอาละทีนี้ต่อจากคราวที่แล้วเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยก่อนที่จะต่อกันก็ให้เด็กๆดูนิดหนึ่งจากหนังสือที่คุณครูนำมานะคะลองดูนิดหนึ่งนะคะมันเป็นอะไรเอ่ยเอาละลองดูแผนที่แผนผังใช่ไหมอันนี้แผนผังนะแผนผังมันเหมือนหรือมันต่างกันตรงไหนเมื่อเช้าดูแผนภูมิไปแล้วใช่ไหมแผนภูมิยังเปรียบเทียบได้เลยคราวนี้มาเปรียบเทียบแผนผังดูบ้างเป็นยังไงสีฟ้าโค้งๆนั่นเป็นอะไรคะแม่น้ำนะแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำนึกออกหรือยังใครที่ทำใบงานหรือการบ้านส่งคุณครูก็จะนึกออกทันทีว่าเป็นแผนผังเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบที่คุณครูบอกหลายครั้งบอกนักเรียนว่ากรุงรัตนโกสินทร์ที่รัชกาลที่1ทรงสร้างก็จะเรียนแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งบ้านเมืองดีไม่ว่าจะเป็นปราสาทราชวังหรือวัดวาอารามต่างๆนะคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมอ้าวใช่อันนี้คือแผนผังด้านซ้ายมือคือแผนผังเกาะอยุธยานะอยุธยาก็จะมีแม่น้ำล้อมรอบโดยไม่ต้องขุดคลองแม่น้ำสามสายเจ้าพระยาอะไรนะแม่น้ำอะไรป่าสักแม่น้ำอะไรอีกลืมหมดแล้วเข้าตำราเหมือนเดิมนะจำไม่ได้เอาทีนี้แม่น้ำจำไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูฝั่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพหรือพระนครบ้างเนี่ยลองดูนะอยู่ฝั่งนี้ขวามือมีแม่น้ำเหมือนกันนะแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าที่เป็นลำน้ำเล็กๆไม่ใช่แม่น้ำแต่เป็นอะไรคะเป็นคูน้ำเป็นคลองน้ำนะชั้นในชั้นนอก
ที่เคยเด็กๆ เขียนแผนผังมาถูกไหมเอ่ยนะส่วนวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับวัดพระศรีสันเพชรนะพระพุทธรูปอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันที่เขาชอบพูดกันเวลาจะสร้างบ้านสร้างเมืองเขาชอบดูอะไรคะดูไปให้โหรทำนายหรือว่าไปให้หมอดูต้องดูอะไรคะดูทิศดูทางดูว่าอะไรมันเป็นยังไงอันนี้นะอันนี้คือกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์ทีนี้ลองมาดูใกล้ๆลองมาดูใกล้ๆดูนะข้างด้านบนนี่กรุงศรีอยุธยาเจดีย์ภูเขาทองนะเจดีย์ภูเขาทองอยู่ฝั่งนี้มาดูที่กรุงเทพบ้างหรือพระนครนี่บ้างมีภูเขาทองมีนะมีถูกไหมเอ่ยเอามีนี่แม่น้ำตรงนี้วัดอะไรคะวัดชัยวัฒนารามแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารพระมงคลบพิตรถูกไหมเอ่ยข้างล่างวัดชัยวัฒนารามกับวิหารหรือวัดมงคลบพิตรตรงนี้มาดูที่นี่บ้างมีไหมมีหรือไม่มีนี่นะวัดอะไรตรงนี้อยู่วัดอะไรคะวัดอรุณแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีรูปหนึ่งพระพุทธไตรรัตนนายกอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรส่วนวัดตรงนี้มีอีกวัดหนึ่งด้านในภายในวังก็ต้องมีวัดนะวัดสุทัศน์นี่จะอยู่ด้านนอกแต่ตรงกลางบริเวณนี้เป็นพระบรมมหาราชวังก็จะมีวัดอะไรอยู่ข้างในมีวังหลวงมีวัดมหาธาตุนะมองเห็นไหมวังหน้าตรงนี้เด็กๆทำไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือแผนผังเมืองดูฝั่งนี้มีวัดมหาธาตุไหมมีวังหลวงไหมมีวังหลังไหมเอ่ยมีเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะกล่าวถึงกันบ่อยมากและพูดถึงกันบ่อยมากเพราะนั้นก็ให้นักเรียนเข้าใจตามนี้นะคะส่วนคลองที่รอบวังหลวงด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหนึ่งเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาชั้นในกับชั้นนอกนะอันนี้ทีนี้อีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงบ่อยๆก็คือวัดหนึ่งนะที่คุณครูชอบอ้างถึงและพูดถึงมากให้เด็กๆได้ดูเนี่ยในหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือหนังสือสารานุกรมนะดูด้านหน้าหนังสือสารานุกรม